จาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์แฟนรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์สุดยอดขอคารวะ ติดตามข่าวอย่างเข้าถึงเข้าใจจริงๆนะใช่ค่ะวิเคราะห์ได้เลยนะคะและวิเคราะห์ได้ด้วยอย่างเช่นเมื่อหลายวันก่อนแฟนรายการคนหนึ่งทำเป็นเพจขึ้นมาเลยใช่ไม่ใช่แค่ข้อความนะทำเป็นเพจออกมาเลยหน้าตาเป็นเพจเลยนะเก็ตเลยจริงๆส่งมาทางไลน์สปริงเรโดเลยนะอ่ะโชว์กันหน่อยไหมนำขึ้นจอเลยนะฮะข้อความก็คือข้อความก็คือทวงคืนผืนป่าเหนืออีสานกลางได้เกือบหมดแต่ทำไมสะดุดหยุดเฉยๆไม่ถึงภาคใต้เครื่องหมายคำถามเสียทีนั่นสิมีข่าวภาคใต้ไหมก็มีอ่ะแต่ยังไม่ได้ชัดเจนเหมือนภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางหรือเปล่าและภาคตะวันตกด้วยและภาคตะวันออกด้วยใช่ที่อื่นปะชะดะกันไปลุยกันไปเรียบร้อยสิ่งที่ต้องถือเป็นสัญลักษณ์ในเชิงนโยบายต้องออกจากปากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมีไหมออกจากปากรัฐมนตรีเกษตรเรื่องภาคใต้มีไหมมีไหมถ้าภาคใต้ยังไม่เห็นยังนึกไม่ออกใช่ค่ะแต่ภาคอื่นนี่ชัดเลยแต่ถ้าเรายังนึกไม่ออกทั้งที่เราอยู่กับข่าวแสดงว่ามันก็ไม่น่าจะมีใช่ค่ะหรือเปล่าแต่ที่รู้ปากช่องรัฐมนตรีไปเองอ่ะนี่เพจเนี่ยแฟนรายการทำแล้วก็ส่งมาเลยเราไม่ได้ทำเองแต่ทำไมสะดุดหยุดเฉยไม่ถึงภาคใต้เสียทีแสดงว่าทวงคืนผืนป่าผู้คนที่ติดตามข่าวนี้นะคะของรัฐบาลจัดการเนี่ยเขารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าเอาอย่างนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งจะเป็นบทพิสูจน์วัดฝีมือกล้าถึงภาคใต้ไหมก็ต้องลองดูกันนะเอาเพจขึ้นเลยมันมี3สวนปาล์มรายใหญ่ที่สปกระบุว่าระดับเจ้าหน้าที่นะระบุว่ารุกที่สปกค่ะและเลขาธิการสปกเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปดินเพื่อเกษตรกรรมคุณสรรเสริญอจุตมานัทประกาศจะเช็คบินค่ะดูนะประกอบด้วย3รายใหญ่ประกอบด้วยนะคะบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มนะที่จังหวัดกระบี่ค่ะบุกรุกไป 9,633 ไร่บริษัทเขาพนมแพนเทชั่นที่จังหวัดกระบี่เหมือนกันนะคะบุกรุกไป 2,898 ไร่บริษัทปาล์มไทยเกษตรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบุกรุกไปถึง 2,117 ไร่รวม3แปลงนี้นะคะ 14,648 ไร่ที่บุกรุกไปจะต้องยึดคืนมาค่ะขณะเดียวกันสปก.ระดับเจ้าหน้าที่ก็ตั้งใจจะเช็คบินอีก3สวนปาล์มขนาดกลางๆที่ก็เชื่อว่าบุกรุกที่สปก.เช่นกันนะครับใช่ค่ะประกอบด้วยนะประกอบด้วยบริษัทรวมชัยบุรีปาล์มทองนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบุกรุกไป 1,749 ไร่ค่ะบริษัทจิวกังจุ้ยพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกันนะคะบุกรุกไป 1,434 ไร่แล้วก็สวนปาล์มถนนไซทองนะคะของคุณสุทัศน์คุณรักพงศ์จังหวัดสุราษฎร์เช่นกันบุกรุกไป715ไร่รวมนะคะรายกลางที่บุกรุกไปทั้งหมดนะคะในส่วนนี้ 3,890 ไร่ค่ะมันมากกว่านี้เราหยิบฉวยตัดตอนเฉพาะที่เจ้าหน้าที่เขาเสนอให้ระดับบริหารตัดสินใจในเชิงนโยบายลุยสามรายใหญ่และอีก3รายกลางเอาละครับทวงคืนผืนป่าเหนืออีสานกลางได้เกือบหมดแต่ทำไมสะดุดหยุดเอ๋ยไม่ถึงภาคใต้เสียทีจะถึงหรือไม่ถึงหรือไม่3สวนปาล์มรายใหญ่และอีก3สวนปาล์มรายกลางดังที่ขึ้นจอและอ่านให้ฟังกันไปแล้วนั้นจะเป็นบทพิสูจน์ว่าจะทวงคืนได้หรือไม่นี่แหละค่ะเป็นบทพิสูจน์เพราะฉะนั้นเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณสรรเสริญอจุตมานัทนะคะเลขาธิการสปก.ค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะเดี๋ยวสายนิดนึงนะคะสักครู่จะได้ไปอัปเดตกันนิดนึงนะคะว่ามีคนฝากถามมา6สวนปาล์มรายใหญ่และรายกลางจะกล้าจัดการขนาดไหนอย่างไรครับเดี๋ยวนะฮะถ้าคุณสรรเสริญเอาละครับสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนายครับคุณอมรรัตน์ครับครับเอากันอย่างนี้ครับประเด็นของวันนี้นะครับมีคนฝากถามมานะครับว่าภาคใต้ยังไม่ค่อยได้ข่าวว่าจะไปทวงคืนผืนป่าทวงคืนผืนที่สปก.อะไรกันสักเท่าไหร่ดังนั้นจึงอยากจะยกเอารูปธรรมสัก2รูปธรรมรูปธรรมที่1ก็คือ3สวนปาล์มรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเขาพนมแพนเทชั่นปาล์มไทยเกษตรและอีก3สวนปาล์มขนาดกลางๆรวมชัยกิวจิวกังจุ้ยคุณสุทัศน์คุณรักพงษ์ดังนี้เป็นต้นทั้ง6รายนี้นั้นนะครับจะเข้าไปเช็คบินทวงคืนที่สปก.กลับมาอย่างไรด้วยวิธีการไหนบ้างครับคุณสรรเสริญครับขอบคุณมากครับคืออย่างนี้นะครับผมต้องเรียนก่อนว่าจริงๆเนี่ยภาคใต้เนี่ยเรา
ปัญหาเรื่องของการกำหนดพื้นที่เป้าหมายพวกนี้มันถูกวงพื้นที่ที่เกินกว่า500ไร่เนี่ยมันถูกวงมาตั้งแต่ปี54แล้วนะครับตั้งแต่ปี54ครับผมของเดิมเนี่ยถ้าจำได้ว่าเราชี้เป้าไปที่ก่อนที่เราจะชี้เป้าเนี่ยเรารวบรวมแล้วมีประมาณ531แปลงที่มีขนาดเกินกว่า500ไร่เราส่งไปพื้นที่เนี่ย531แปลงที่บุกรุกที่สปก.ครั้งแรกนะครับครั้งแรกเราชี้เป้าไปที่จังหวัดเชียงรายทำไปแล้วแต่ก่อนที่เราใช้มาตรา44เนี่ยเรามีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าลดเหลือ422แปลง422จาก531ครับผมจำนวนพื้นที่เท่าไหร่ฮะนี่นะครับครั้งแรกเนี่ย530แปลงประมาณ 503นะครับ 530,000 ไร่แต่พอเราจะใช้มาตรา44เราก็ทบทวนไปว่าในช่วงปี54ถึง59เนี่ยเราได้ทยอยทำไปแล้วเท่าไหร่ปรากฏว่าลดไปประมาณ110แปลงก็เหลือ422ครับเหลือเนื้อที่หายไปประมาณแสนกว่าไร่ครับที่สัตย์ทยอยทำไปนะครับผมเรียนนะครับในส่วนนี้เนี่ยในภาคใต้ขณะนี้ที่เรากำลังใช้มาตรา44นี่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4จังหวัดนะครับกระบี่ชุมพรยะลาสุราษฎร์4จังหวัด31แปลงประมาณ 33,800 ไร่เดี๋ยวคุณสันเสริญถ้าเฉพาะภาคใต้ขณะนี้นั้นที่กำลังจะใช้หรือที่จะใช้ม44นั้นประกอบด้วย4จังหวัดกระบี่ชุมพรยะลาสุราษฎร์ทั้งหมดกี่แปลงนะฮะ31แปลงครับ31แปลงพื้นที่เท่าไหร่ฮะ 34,000 ไร่ 34,000 ไร่นะฮะนี่ใช้ในกรณีที่1นะครับใช้ในกรณีที่1คือหมายความว่าเกิน500ใช่มั้ยคะไม่ต้องดำเนินคดีอันนี้ฟ้องเลยอันนี้ยึดเลยนะอ๋อยึดเลยอ๋อกรณีที่1ก็ยึดเลยนะครับตรวจสอบตามกรณีที่1นะครับในส่วนของกรณีที่3เนี่ยที่เราดำเนินคดียุติไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วศาลตัดสินที่สุดแล้วเนี่ยมี3แปลงนะครับมีของคุณสุทัศน์แล้วก็จิวกังช่วยแล้วก็ชัยบุรีนะครับตรงนี้เราก็ไปบังคับคดีคุณสุทัศน์ที่เขายอมคืนมาแล้วนะครับอ๋อสุทัศน์คุณรักพงสุราชยอมคืน715ไร่ยอมคืนครับผมก็เหลือตอนนี้เหลือจิวกังช่วยกับทางรวมชัยที่สองแปลงนี้มีม็อบเข้าไปอยู่ไปยึดพื้นที่อยู่เหมือนกันทำให้แล้วก็มีม็อบทั้งซ้ายทั้งขวาซ้ายคือม็อบเกษตรกรที่บุกรุกไปทีหลังพอรู้ว่าเราฟ้องคดีครับแฟนบุ๊กก็ไปยึดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยม็อบอีกพวกนึงก็คือเจ้าของที่เดิมเนี่ยผู้ครอบครองที่เดิมเขาจัดให้ลูกไร่เขาจัดให้พนักงานเขาอยู่มันก็ยันกันอย่างนี้ครับอ๋อทางบริษัทก็เอาลูกไร่ตัวเองเอาพนักงานตัวเองเข้าไปยึดเขาแบ่งให้เลยเขาแบ่งให้เลยครับแบ่งให้เลยซึ่งเขาทำไม่ได้เขาไม่มีสิทธิ์ถูกไหมเขาไม่มีสิทธิ์นะเขาคือเขาต้องคืนน่ะเขาต้องคืนน่ะใช่ครับใช่ครับอ๋อเป็นวิธีเลี่ยงบาลีเขาเอาลูกไร่เอาพนักงานของเขาเนี่ยกระจายกันถือครองแล้วก็ผลิตป้อนตัวเขาเองถูกไหมใช่ครับใช่ครับนี่ก็เป็นลูกเล่นตรงนี้ทำให้บางการบางคดีทำได้ยากอ๋อเขาสร้างม็อบไปปะทะกับเจ้าหน้าที่แทนตัวเองใช่ครับโอฉลาดตรงนี้เราต้องใช้มาตรา44เข้าไปจัดการเพื่อไปล้างไพ่นะครับทั้งฝั่งซ้ายก็คือม็อบของเกษตรกรที่ไปยึดประมาณสักไม่เกิน100ครอบครัวแล้วก็ทางขวาเนี่ยเป็นม็อบของลูกไร่ของบริษัทแล้วก็อีกส่วนที่รอจ้องดูท่าที่คือเกษตรกรในพื้นที่ตรงนั้นที่เขาก็อยากจะได้เหมือนกันครับนะครับก็เลยมีม็อบสองฝ่ายถ้าเราสามเศร้าเลยมาตรา44ล้างไพ่เนี่ยเราก็ทำได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้ชื่อหลายบริษัทที่เอ่ยชื่อมานี่นะครับผมกำลังทบทวนดูว่ากำลังจะตอนนี้เราตอนนั้นที่เป้าหมายตรงที่เราไม่ได้เรารอเพื่อดำเนินการในเป็นกรณีที่3ครับผมมองว่าตรงนั้นอาจจะใช้เวลานานผมก็จะถอนฟ้องมาอ๋อมันมี3รายใหญ่มีสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมีเขาพนมแพลนเทชันมีปาล์มไทยเกษตร3รายใหญ่นะฮะพวกนี้เราฟ้องอาจจะฟ้องพวกนี้เราฟ้องแล้วคดียังคาอยู่ใช่ไหมฮะยังคาอยู่ครับเราจะถอนฟ้องทั้งหมดเลยแล้วมาใช้กรณีที่1เลยถอนฟ้องแล้วใช้มาตรา44ก็ไปยึดเลยกรณีที่1เลยครับมาใช้ในกรณีที่1เลยอ๋อไม่ต้องรอถึงที่สุดแล้วไปใช้กรณีที่3ค่ะแล้วส่วนของรวมชัยกับจิวกังจุ้ยล่ะคะรวมชัยนี่ก็ต้องรอบังคับคดีคืออย่างนี้ครับรวมชัยเนี่ยของสองบริษัทจิวกังจุ้ยเนี่ยปรากฏว่าคือพวกเกษตรกรราษฎรที่ไปบุกรุกที่ตรงนั้นเนี่ยไปร้องศาลว่าไม่ใช่เป็นบริวารของบริษัทอืม
เพราะว่าเขาเป็นผู้เขาไปอยู่โดยตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลสมัยคุณยิ่งรักหรือคุณสมชายเนี่ยได้ผ่อนผันเนี่ยให้บอกแล้วว่าอย่าเพิ่งไปดำเนินคดีเลยนะครับเพราะว่าให้เขาอยู่ไปก่อนเพราะยังไงคุณก็ต้องฟ้องกลับไล่ทางบริษัทก็อยู่แล้วตอนนั้นสมกก็เลยคิดว่าคนพวกนี้คือบริวารของบริษัทเพราะว่าบริวารคือไม่สามารถแสดงราพิเศษมีเรื่องมาลูกหนี้ได้แต่เข้าใจว่าศาลกระบี่เนี่ยได้พิพากษาแล้วว่าเราไม่มีสิทธิ์ขับไล่นี้ออกเพราะเขาไม่ใช่บริวารนี่ผมก็เลยมีสองอย่างคืออุทธรณ์นี่อย่างที่สองผมก็ขอเรื่องออกมาใช้มาตรา44ในกรณีที่หนึ่งด้วยกรณีที่หนึ่งกรณีสามนี่คือแม้ว่าศาลที่สุดแล้วถูกไหมครับถึงที่สุดแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถทำคดีได้ด้วยกำลังปกติคือบางคนเขาดีเราขับให้เราไม่ได้เราสภาพแบบนี้เราต้องใช้ทางกำลังทหารเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนเพื่อจะได้เอาทางภายเราที่มาจัดก็ต้องใช้มาตรา14ด้วยเพราะว่าจะถอนออกมาใช้มาตรา44กรณีที่หนึ่งกรณีคือที่ยังไม่จัดแต่มีผู้อยู่บุกรุกอยู่ในนั้นครอบครองอย่างนั้นนะครับเลยหาไว้ได้ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมสรุปก็คือขณะเดียวกันมันก็มีคดีจำนวนหนึ่งที่เมื่อกี้ได้พูดมาเนี่ยตรงนั้นเราก็จะไม่ฟ้องนะครับเขามาใช้มาตรา44เลยไม่ต้องเสียเวลาครับสรุปก็คืออย่างที่มีรายชื่อปรากฏตามหน้าสื่อนะครับคุณสุทัศน์คุณรักพงษ์ขยอมคืนรวมชัยบุรีจิวกังจุ้ยต้องรอบังคับคดีและมาเอิญมีปัญหาม็อบแทรกซ้อนเข้ามาในที่สุดก็ต้องใช้มาตรา44เป็นทางเลือกเดียวนะส่วนรายใหญ่สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเขาพนมแพลนเตชั่นปาล์มไทยเกษตรนั้นเราก็จะใช้วิธีการถอนฟ้องแล้วใช้มาตรา44เช่นกันนี่ก็คือใน6รายนี้ถือเป็นกรณีศึกษาของภาคใต้ทั้งหมดก็แล้วกันถูกไหมครับผมมันจะเป็นตัวแบบเป็นโมเดลแหละครับใช่ครับประมาณนั้นนะฮะครับผมโอ้เหนื่อยไหมฮะคุณสรรเสริญก็เหนื่อยเหมือนกันครับเอาคุณสรรเสริญขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณสรรเสริญค่ะครับคุณครับคุณละมอลักครับครับสวัสดีครับเลขาธิการสปกนะคะคุณสรรเสริญอจุตมานัทคือนี้นะก็ต้องชมพลเอกชัดชัยแล้วก็ต้องชมพลเอกประยุทธ์นะพูดแฟร์ค่ะคือคุณสรรเสริญเนี่ยพร้อมจะเช็คบินถ้าฝ่ายการเมืองฝ่ายนโยบายชัดเจนใช่แล้วถูกไหมใช่แล้วสนับสนุนให้ทำอ่ะแต่ครั้งนี้เมื่อพลเอกชัดชัยชัดเจนเมื่อท่านนายกพลเอกประยุทธ์ชัดเจนคุณสรรเสริญทำงานตายเลยแม้จะอีกสักสองเดือนจะเกษียณธรรมชาติข้าราชการใกล้เกษียณจะยกแกดสูงใช่ไม่อยากเอาให้ตัวเองรอดปลอดภัยมีอะไรติดตามไปลุงตงนางหลังเกษียณถูกไหมอยากอยู่แบบสบายๆหลังเกษียณเขาจะยกแกดใช่แต่คุณสรรเสริญไม่ยกแกดเลยลุยเลยอ่ะเดินหน้าท้าชกเลยบู๊เลยด้วยอ่ะและครั้งนี้แหละสัญลักษณ์ในเชิงนโยบายนะภาคใต้ก็แตะนะทวงคืนพื้นป่านะเดี๋ยวเรารอดูละกันนะลืมถามตายผมสมควรตายคุณเอกผมลืมฝากถามคุณสรรเสริญเรื่องท่าแซะเนิน491ท่าแซะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเนี่ยส่งข้อมูลเรื่องเนิน491ท่าแซะชุมพรขอคำตอบใช่ไหมคุณสรรเสริญทีมงานฝากข้อมูลที่มีคนถามเข้ามาด้วยแล้วกันบอกอยากให้ไปตรวจสอบหน่อยประมาณนั้นก็แล้วกันนะโอเคช่วงนี้ขออนุญาตไปพักอีกสักช่วงค่ะ